ทำเพื่อตัวเองมาสิคะมาวัดทุกวันอาทิตย์ไม่มีเรื่องให้คิดมากบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายมานั่งสมาธิค้นหาความสุขภายในด้วยกันสอบถามรายละเอียดการมาวัดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่ชีวิตของการเสวยผลบุญแต่เป็นชีวิตช่วงสั้นๆที่ควรจะให้ทุกวันผ่านไปด้วยบุญบารมีที่เพิ่มพูนขึ้นนะคะเพราะสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้นั้นคือบุญและนิสัยที่ดีๆค่ะวันเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่นี้คือเวลาในการแสวงหาบุญและการสร้างนิสัยที่ดีๆให้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติเพื่อให้วันสุดท้ายของการปิดงบดุลชีวิตเป็นงบประมาณที่ไม่ขาดดุลและเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีพร้อมทั้งนิสัยดีๆด้วยค่ะโอวาทวันปีใหม่จากพระอาจารย์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พัชรินอธิจิตโตหัวหน้ากองอาสาสมัครสำนักบริการกลางค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะทำจุนไปตลอดปีเดือนนี้และจะไปแห่งใดเดือนฉันนี้และจะไปกับใครไปตักบาตรกันไปอิ่มบุญทันทียามสายชวนเธอฟังคำเป็นทางที่นำสู่หนทางดีมาเธอฟังคำสอนถ้าทำไม่พ้นโชคดีเจริญพรปีใหม่พุทธศักราช2554แด่ผู้มีบุญทุกท่านปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาแทนที่วนเวียนอยู่เช่นนี้มานานนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไป2553ปีแล้ววันเวลาเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนไปจากความแข็งแรงสู่ความเสื่อมและแตกสลายในที่สุดชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีเว้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบจะเกิดใหม่ดีหรือเลวมีความสุขสบายหรือมีความทุกข์ทรมานแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งปีผ่านไปพวกเราทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างบารมีไว้มากแค่ไหนหรือเมื่อวุ่นวายอยู่กับเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรติหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญเพลินอยู่ในความสุขสนุกสนานจนลืมให้ทานลืมรักษาศีลลืมเจริญสมาธิภาวนาอย่าลืมปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เตือนไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาทเถิดหมายความว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ให้เป็นอาชีพที่สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมในขณะเดียวกันก็ขวนขวายฉวยโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาไปพร้อมๆกับการทำมาหากินเพราะเวลาชีวิตไม่นานเพียงแค่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเท่านั้นอย่ามัวประมาทว่ายังหนุ่มยังแข็งแรงอย่ามัวประมาทว่ามีทรัพย์มากมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเพราะสิ่งเหล่านี้มีขึ้นได้ก็เนื่องจากบุญบารมีที่ได้สั่งสมไว้ตั้งแต่ชาติก่อนในภพชาตินี้ถ้าเราสร้างบุญไว้น้อยบาปที่เราได้ทำไว้ในภพชาติก่อนและภพชาตินี้จะบังคับบีบคั้นให้เราไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างซึ่งมีแต่ความทุกข์ทรมานยาวนานอย่างแสนสาหัสดังนั้นก่อนที่เวลาชีวิตจะหมดไปปีใหม่พุทธศักราช2554นี้ขอให้พวกเรายอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญอยู่แล้วเร่งสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปตามโครงการบิ๊กบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระราชภาวนาวิสุทธิ์คุณครูไม่ใหญ่ที่จะมีตลอดปีตลอดไปจะได้มั่นใจว่าได้ติดตามตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างบุญสร้างบารมีฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษอยู่ในสองภพภูมิคือมนุษย์และเทวดาจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมขอเจริญพรชีวิตของเราได้ผ่านวันเวลาในแต่ละวันแต่ละเดือนและแต่ละปีนะคะมาจนกระทั่งขณะนี้เป็นปีพุทธศักราชเก่าและได้เริ่มเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่แล้วบัณฑิตนักปราชญ์และผู้รู้ทั้งหลายย่อมจะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเปล่ามาจะถามและเตือนตนเองเสมอว่าอะไรคือกรณียกิจที่แท้จริงของชีวิตที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ก็เพราะอาสวะกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นสาเหตุหลักแห่งความทุกข์นะคะดังนั้นกรณียกิจที่เป็นกิจที่แท้จริงที่เราจะต้องทำคือทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการนานาเทศนาหมดลงแล้วนะคะในสัปดาห์หน้ารายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลกซึ่งจะนำเสนอเป็นตอนที่2นะคะพลาดไม่ได้ค่ะกับรายการนานาเทศนานานาธรรมะนานาสาระดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดินตามน้ำไม่ช้าตกทะเลตายถ้ายืนอยู่เฉยๆก็ต้านกระแสน้ำยืนอยู่เฉยๆวันหนึ่งก็ไหลตามน้ำเพราะหมดแรงหรือว่าหนาวตายแต่ว่าถ้าเดินทวนน้ำไปวันหนึ่งมันคงมีโอกาสมาถึงฝั่งแม้ไม่ถึงฝั่งอย่างน้อยก็ได้สู้แล้ว